นี่เป็นสว่านกระแทกและสาย20โวลต์ยี่ห้อสกิลนะครับชื่อรุ่น HD5294SG20 มาพร้อมกับมาเจอร์บัลเลตแบบไร้แปลงถ่านแบรนด์สกิลก็เป็นแบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพชื่อดังจากอเมริกานะครับประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องมือช่างก็มากกว่า90ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องคุณภาพและก็มาตรฐานเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันข้างในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ดอกไขควง1ดอกพร้อมกับตะขอเกี่ยวนะครับมีที่ชาร์จแบตมาให้1อันขนาดใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงเลยนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับขนาด20โวลต์2แอมป์มาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็น้ำหนักพอดีนะครับแต่ก็อาจจะหนักกว่าสว่านตัวเก่าๆที่ผมเคยใช้อยู่เนื่องจากตัวนี้จะเป็นหัวเหล็กด้ามจับก็จะหุ้มยางกันลื่นมาจับกระชับมือดีเลยมอเตอร์ก็จะเป็นแบบบัตเลตนะครับปรับสปีดได้2ระดับเบอร์1กับเบอร์2นะครับช้ากับเร็วตัวนี้เป็นสว่าน3ระบบนะครับใช้ได้ทั้งเจาะคันสกรูแล้วก็กระแทกไว้สำหรับเจาะปูนปรับความแรงได้17ระดับแรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่55นิวตันนะครับมาใส่แบตเข้าไปดูนะครับน้ำหนักก็ไม่มากนะครับใส่แบตเข้าไปแล้วก็พอดีเลยแบตเตอรี่ก็จะมีปุ่มเช็คปริมาณของแบตมาให้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ LED มาให้ไว้2สำหรับพื้นที่มืดๆนะครับไฟ LED ก็จะดับเองหลังจากที่เราไม่ได้กดสวิตช์10วินาทีนะครับมาติดส่วนที่เป็นตะขอเกี่ยวกันนะครับไว้สำหรับแขวนใส่เอวเวลาที่เราทำงานที่สูงส่วนของหัวก็จะเป็นเหล็กนะครับดูแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานหนักได้สบายเลยก็จะสามารถจับดอกได้สูงสุด13มิลในการใส่ดอกก็ใส่ได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับจับดอกได้แน่นๆเลยในการเอาดอกออกก็ไม่ยากนะครับหมุนทวนเข็มแบบนี้นะครับง่ายๆก็ดึงออกเลยสําหรับการใส่ดอกแล้วก็ถอดดอกออกของเจ้าสว่านตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพามาทดสอบการยิงสกรูนะครับปรับมาที่โหมดยิงสกรูแล้วก็ปรับสปีดมาที่เลข1นะครับความแรงจะอยู่ที่ระดับ10ก่อนก็ได้นะครับปรับมาที่ระดับที่ไม่แรงมากนักไม้ที่ใช้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับตัวนี้ในการใช้ยิงสกรูควรปรับระดับความแรงจากน้อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้หัวสกรูจมลึกมากเกินไปอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมใช้ความแรงที่เยอะเกินไปนะครับทำให้หัวสกรูจมแล้วก็ไม่สวยนะครับจากความแรงที่น้อยก่อนนะครับก็ยิงเข้าไปได้ไม่ยากนะครับแรงก็เลยเหลือเลยนะครับสำหรับสว่านตัวนี้ถ้ามันแรงไปก็ปรับลงมาอีกนะครับในการใช้สกรูยิงไม้ก็ไม่มีปัญหานะครับยิงได้สบายๆเดี๋ยวไปลองใช้ยิงสกรูกับเหล็กดูนะครับต่อไปจะไปลองเจาะไม้กันดูนะครับโดยผมจะเปลี่ยนเป็นดอกใบพายเบอร์19ปรับสปีดมาที่เลข2นะครับแล้วก็ปรับโหมดมาที่โหมดเจาะที่เป็นรูปดอกสว่านปรับความแรงมาที่15นะครับลองเจาะดูก็เจาะได้ไม่ยากนะครับสำหรับไม้เนื้อแข็งกับการใช้ดอกใบพายเบอร์19นะครับก็แรงได้เหลือเลยนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นดอกที่ใช้เจาะบานพับถ้วยนะครับแบบนี้ขนาด35มิล
ก็ไม่มีปัญหานะครับในการเจาะไม้ต่อไปก็จะไปลองเจาะเหล็กนะครับนี่จะเป็นเหล็กขนาดความหนา10มิลตัวนี้จะเป็นดอกขนาด5มิลนะครับก็หยอดน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ดอกสว่านไหม้แล้วก็เสียคมการเจาะก็ขึ้นอยู่กับความคมของดอกสว่านด้วยนะครับก็ค่อยๆเจาะเป็นจังหวะจังหวะนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันเป็นระยะระยะเพื่อที่จะไม่ให้ดอกสว่านไหม้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดอกขนาด10มิลนะครับในส่วนความแรงของสว่านก็ไม่มีปัญหานะครับก็โอเคนะครับสำหรับการใช้ดอก10มิลในการเจาะเหล็กก็เจาะได้นิ่งๆแรงเหลือๆเลยนะครับต่อไปก็ไปลองทดสอบเจาะปูนดูนะครับเดี๋ยวผมจะปรับมาที่ตำแหน่งหัวค้อนนะครับซึ่งเป็นระบบกระแทกสำหรับสว่านแบบที่มีระบบกระแทกนะครับเมื่อนำมาเจาะปูนแบบนี้อาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าสว่านนูตารี่นะครับแต่ว่าก็จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งพื้นปูนที่เจาะก็จะเป็นผนังปูนนะครับทั่วไปหรือว่าจะเป็นเสาแบบนี้ก็ได้นะครับในการใช้จอบแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับในการฝังพุกผนังถ้าเป็นพวกพื้นคอนกรีตเสริมแรงก็จะเจาะได้ยากหน่อยนะครับคงจะเป็นหน้าที่ของสว่านลอตเตอรี่นะครับน่าจะเหมาะกว่าใช้งานเสร็จแล้วก็นำแบตไปชาร์จกันนะครับมาดูในส่วนของที่ชาร์จแบตนะครับก็จะมีไฟบอกแสดงสถานะ4แบบนะครับสีแดงกระพริบจะเป็นแบตที่หมดสีแดงก็จะเป็นแบตที่เหลือน้อยนะครับสีเขียวกระพริบก็คือแบตจะเหลือค่อนข้างมากนะครับส่วนถ้าเป็นไฟสีเขียวนิ่งๆก็แสดงว่าแบตเต็มแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการสว่านไร้สายที่ใช้งานหนักๆได้แล้วก็ใช้งานได้ควบคุมทั้ง3ระบบไม่ว่าจะเป็นโหมดเจาะกระแทกขัดสกรูเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะหามาใช้งานผมว่าสกิลตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับรอบจัดอัดทุกงานช่างมีรับประกัน2ปีนะครับในส่วนของตัวสว่านส่วนแบตรับประกัน6เดือนสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะให้พิกัดการสั่งซื้อไว้ให้นะครับข้างล่างคลิป